ครับคุณป๊อกครับอะไรทำให้คุณป๊อกเนี่ยตัดสินใจเข้าร่วมธุรกิจกับบริษัทซีนไอครับเหตุผลแรกเนี่ยนะครับในการที่ผมตัดสินใจเข้าร่วมกับธุรกิจซีนไอนะครับต้องบอกว่าอันดับแรกเลยนะครับแม่งง่ายคือสั้นๆเลยมันไอ้คำว่าง่ายเนี่ยนะครับความหมายผมคือมันรับตังง่ายนะครับแล้วก็มันพ้นกับจุดคือคุ้มทุนง่ายคือมันไม่เสี่ยงพอเราลองคิดดูนะถ้าสมมติว่าวันนี้เราเข้าร่วมกับธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งนะครับแล้วเราคุ้มทุนได้ไวนั่นแสดงว่าช่วงเวลาที่เหลือนั่นคือกำไรถูกต้องครับกำไรอย่างเดียวเลยนะครับต้องบอกว่าธุรกิจเซนไอเนี่ยนะครับมันให้กำไรที่ง่ายมากนะครับหลังจากที่เราเข้าร่วมธุรกิจเนี่ยผมใช้เวลาไม่เกิน2วันเลยนะครับผมคืนทุนละคืนทุนละแล้วที่เหลือกำไรเลยนะครับอย่างที่2นะครับต้องบอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับนั่นคือจังหวะและเวลาครับคนที่เข้าร่วมธุรกิจกับซีนไอในจังหวะและเวลาเนี้ยในทามมิ่งเนี้ยนะครับต้องบอกว่าโอกาสที่จะประสบความสำเร็จเนี่ยสูงมากสูงมากหรือถ้าคนที่คิดว่าเขาเรียกคำว่าประสบความสำเร็จแม่งไกลตัวไปนะครับโอกาสที่จะสร้างรายได้นะครับหลักหมื่นปลายๆถึงแตะหลักแสนเนี่ยนะครับใช้เวลาเนี่ยนะครับที่นี่ทำกันเป็นแฟชั่นเลยนะครับใช้เวลาแค่3เดือน5เดือน6เดือนแค่นั้นเองนะต้องบอกใช้เวลาสั้นมากเข้ามาที่นี่นะครับน้องๆนะครับอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปนะครับจนถึงอายุโอ้ดีเรคเตอร์เราอายุสูงสุดกี่ปี30 40เท่านั้นเองนะครับต้องบอกว่าคนรุ่นเนี้ยนะครับเจนอายุประมาณเนี้ยแล้วตอนนี้คุณป๊อกอายุเท่าไหร่25ปีเองนะต้องบอกว่าคนที่มีรายได้แสนเนี่ยภายใน3เดือน5เดือนนะเดินเนี่ยมันเยอะมากจนคนหูเสียดกันเลยนะคือมันเยอะจริงๆนะครับมันไม่ใช่เพราะว่ามันจะบอกว่าง่ายมันก็ดูแบบขี้โม้นะแต่ต้องบอกว่าบริษัทเนี่ยจ่ายตังค์ง่ายมากกว่านะครับเงื่อนไขไม่เยอะนะเพราะธุรกิจหลายๆธุรกิจเป็นไงครับตอนฟังนี่มันดีมากเลยเข้าท่าแต่พอโดดเข้าไปทำปุ๊บเป็นไงแม่งมีเงื่อนไขอะไรก็ไม่รู้ซ่อนบานเลยนึกออกไหมแต่พอมาที่นี่ปุ๊บต้องบอกว่าบริษัทพูดอะไรให้ฟังปุ๊บเป็นไปตามนั้นเลยไม่มีเงื่อนไขอะไรซ่อนอยู่เลยมีข้อ3ต่อมาข้อ3เนี่ยที่ผมเลือกเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นเพราะว่าโปรโมชั่นที่สนับสนุนในเรื่องของทางการตลาดเนี่ยมันเยอะและมันทำง่ายเช่นการท่องเที่ยวต่างประเทศเนี่ยเราแนะนำเพื่อนแค่3คนเองเราแนะนำเพื่อนแค่3คนนะเราสามารถไปเที่ยวต่างประเทศได้เลย3คนครับแล้ว3คนบินไปต่างประเทศได้ด้วยได้เลยครับจัดของให้จ่ายให้หมดถูกต้องนะครับแล้วก็ในการเข้าแคมป์พัฒนาตัวเองเนี่ยหลายๆบริษัทเนี่ยก็ต้องจ่ายเงินครับไปเรียนรู้อ่ะแล้วเราต้องจ่ายเงินเองอันนั้นถูกต้องละแต่บริษัทซีนไอพิเศษไปเรียนฟรีพร้อมออกให้อีกขอให้อีกพร้อมที่พักที่สุดหรูมากเลยครับเราได้ทั้งไปเรียนพัฒนาตัวเองและไปพักผ่อนไปเที่ยวด้วยผมว่าเวิร์คมากๆเลยนะมันเป็นอะไรที่สนับสนุนในเรื่องของเราสามารถทำการตลาดง่ายโปรโมทง่ายนะเรื่องที่4นะครับต้องบอกว่าสิ่งสำคัญที่สุดเลยเนี่ยในธุรกิจเครือข่ายถ้ามันจ่ายเงินเยอะมันมั่นคงนู่นนี่นั่นแต่ถ้าไม่มีข้อนี้ผมว่าแม่งไม่น่าทำเขาเรียกว่าระบบที่พัฒนาคนทำให้คนที่ไม่เป็นเครือข่ายไม่รู้จักเครือข่ายไม่มีทักษะในการพูดไม่เก่งรู้จักคนน้อยอะไรเงี้ยที่คิดว่าตัวเองทำไม่ได้อะเมื่อมาเข้าระบบเนี่ยระบบสามารถทำให้คุณประสบความสำเร็จได้สามารถทำให้คุณทำได้ครับดังนั้นในการเริ่มต้นธุรกิจเนี่ยต้องบอกว่าอย่างที่ผมบอกอ่ะผมทำได้เพราะว่าธุรกิจมันดูง่ายอ่ะเข้าก็ง่ายใช้เงินก็สามารถออกก็ง่ายไม่ออกไป ผมต้องบอกว่าตั้งแต่ที่ผมทำธุรกิจซีนไอมานะครับผมไม่เคยเห็นปริมาณคนลดลงผมเห็นแบบคนเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นโอเคแหละมันอาจจะมีคนออกนะครับแต่ผมก็แทบจะไม่เห็นคนออกเลยนั่นแสดงว่าซีนไอเนี่ยนะครับเข้าง่ายนะครับไม่ใช่ออกยากนะแต่ไม่มีคนออกไม่มีคนเพราะว่าจะถ้าถามว่าวันนี้คุณทำแล้วได้ตังค์คุณออกไหมคุณเลิกทำไหมคนในไม่อยากออกคนนอกไม่อยากเข้าไปใช่แล้วนะครับถ้าวันนี้เนี่ยหลังจากที่ชมคลิปนี้เนี่ยผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยอยากจะเข้าร่วมธุรกิจซีนไอเพราะว่าอย่างแรกคือมันเข้าง่ายต้องบอกมันเข้าง่ายนะครับแล้วก็ทำง่ายครับทำง่ายในความหมายของมือมันจ่ายตังค์ง่ายที่สุดละนะครับมันไม่ค่อยเขาเรียกว่ามีเงื่อนไขอะไรมากมายเลยนะครับขอแค่คุณเนี่ยนะครับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ CNI นะครับแล้วก็เดินตามเราของ CNI เนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยสามารถรับรายได้กันแบบหลายหลักเลยทีเดียวนะสามารถสร้างรายได้ได้ครับข้อ5หมดแล้วครับข้อ5นี่คือผมว่าสุดท้ายนะสุดท้ายที่ทำให้ผมเลือก CNI นะต้องบอกว่าเขามีเขาเรียกอะไรมีความเป็นตัวเองอ่ะครับมีความเป็นเองนั่นหมายถึงว่าผมมองว่า
บริษัทหลายบริษัทที่เราเข้าไปเนี่ยมันเติบโตไปละนะการที่เราจะเข้าใกล้กับบริษัทหรือใกล้ชิดกับบริษัทนะครับมันค่อนข้างที่จะยากนะแต่วันนี้เนี่ยเราเนี่ยบริษัทสินายเนี่ยดูแลเราเนี่ยเหมือนครอบครัวเลยนะครับแล้วก็เรารู้สึกว่าเราใกล้ชิดกับบริษัทเรารู้สึกว่าเราเป็นหุ้นส่วนกับบริษัทจริงๆนะครับมันอบอุ่นนะผมว่ามันเป็นแฟมิลี่ถ้าเราเข้าไปทำงานที่ไหนก็ตามได้เงินเยอะก็จริงแต่รู้สึกอึดอัดก็ไม่มีความสุขแต่ผมว่าบริษัทนี้ตอบโจทย์ผม5ข้อเนี่ยผมว่าผมโอเคเลยครับมันโอเคมากๆนะครับเป็นสายที่ผมให้เลือกCNIแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างที่ผมอยากจะย้ำแล้วก็เน้นนั่นคือจังหวะและเวลาอันนี้สำคัญที่สุดนะครับเข้ามาในช่วงที่บริษัทเนี่ยนะครับยังมีประชากรที่อยู่เป็นสมาชิกเนี่ยนะครับแค่หลักถึงหมื่นยังวะน่าจะยังหมื่นไม่ดีเลยอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นต้นสายสุดๆแล้วเพราะว่าอะไรครับประชากรทั้งประเทศไทยนะครับหรือว่าเอาแค่ประเทศไทยก่อนเดียวอย่างเดียวนะ70ล้านคนนะแล้วคนที่ทำCNIณตอนนี้มีหลักผมตีให้หมื่นคนเลยสัดส่วนมันคือมันน้อยมากอะน้อยมากสูง 1% ดังนั้นคนที่เข้ามาร่วมธุรกิจแสนหนึ่งถึงบอกว่าเราสามารถเขาเรียกว่าอะไรแนะนำคนได้เยอะแยะมากมายเลยครับยังขยายได้อีกเยอะนะครับภายใน3ปี5ปีนี้นะเชื่อว่ามีมนุษย์เงินล้านเป็นร้อยคนแน่นอนนะครับคำถามคือใน3ปี5ปีนี้ถ้าคุณยังไม่เข้าร่วมคุณจะได้เป็นมนุษย์เงินล้านแต่ถ้าคุณพาเข้ามาร่วมครับมนุษย์เงินล้านอาจเป็นคุณนะครับโอเคขอบคุณป๊อกมากครับครับจับมือนะครับ